อยากรวยขึ้นจะต้องเริ่มจากไม n d ซ็ตแบบเศรษฐีสวัสดีครับพี่พีททุกคนวันนี้โอป้านำแนวคิดนะครับที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นมาดูกันว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาถึงรวยมากขึ้นมองให้คุณเนี่ยเป็นคนในอนาคตที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นใครครับคุณอยากจะมีชีวิตอย่างไรและเป็นอย่างไรบ้างสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นใครเป็นอะไรและอย่างไร จะทาให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นที่มากพอที่จะทําอะไรบางอย่างณนะปัจจุบันนี้ปัจจุบันและอนาคตคือสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดอนาคตมันทรงพลังเพราะว่ามันบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรมันก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อจะได้กลายเป็นสิ่งนั้นจําไว้เลยว่าอย่ายอมให้อดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวผิดพลาดการถูกวิพากษ์วิจารณ์การลอ้อจากเพื่อนเพื่อนหรือใครก็ตามมาทําให้คุณเนี่ยไขว้เขวความคิดว่าคุณอยากจะเป็นใครกันแน่ เพราะฉะนั้นอย่าสร้างสิ่งที่คุณอยากจะเป็นจากอดีตของคุณให้สร้างจากอนาคตที่คุณอยากเป็นอนาคตอยากจะเป็นอะไรกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยทำสิ่งณนะปัจจุบันให้ดีมากขึ้นเป็นมากขึ้นข้อสองเหตุผลที่คนรวยเนี่ยเขารวยมากขึ้นเพราะเขามีนิสัยรวยและวินัยรวยวินัยรวยคือเริ่มอะไรแล้วทําให้จบไม่ใช่ว่าค้างางต่อไป และมีวินัยในการทําสิ่งที่มันต้องทําไม่ใช่ว่าฉันไม่มีอารมณ์ฉันก็ไม่ทําฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทําแต่คนสําเร็จเนี่ยเขาทําทุกสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่ว่าฉันทําเพราะฉันมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์และมีนิสัยรวยก็คือรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าและพาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายหากมีนิสัยบางอย่างที่มันถอยห่างจากเป้าหมายพวกเขาจะย้ายโฟกัสทันทีครับ ข้อ 3. หาไอดอลของคุณครับแล้วสร้างวิธีคิดวิธีการและทุกๆอย่างที่ใกล้เคียงพวกเขามากที่สุดพวกเขามีวิธีคิดวิธีพูดแต่งตัวอย่างไรคลื่นพลังงานอย่างไรมีความสงบสุขุมนุ่มลึกอย่างไรพวกเขาชาญฉลาดอย่างไรเรียนแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดครับ <K> เขาถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยเรียนแบบวิธีคิดของคนสําเร็จเนี่ยเราก็จะใกล้เคียงมากที่สุดไม่มากก็น,น้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับที่หรือว่าถอยหลังนะครับ คนรวยรู้เคล็ดลับเรื่องนี้ดีครับเพราะว่ามันเป็นการจูนพลังงานกับใครสักคนที่เราชื่นชอบและอยากจะเป็นมันทางที่ดีที่สุดก็คือสวมกันเป็นเป็นคนคนนั้นท่าทางแบบนั้นอะไรก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ของคุณก็คือไปหาไอดอลคุณมานะครับยกตัวอย่างไอดอลของ o p ปป้ a เนี่ยก็จะเป็นโทนี่ร็อบบินนะครับทีฮาร์เฟเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย o p ้าก็เลยชอบใส่เสื้อสีดําอันนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะชอบวิธีการสอนแบบพวกเขาคุณก็ลองโมเดลลิ่งตามครับโมเดลลิ่งเนี่ยมันจะมีคํานี้นะครับอยู่ในการเรียน NLP NO นะครับก็คือการถอดแบบคนที่เขาสําเร็จครับซึ่งมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งในวิชา NLP NO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเรียนแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคคคววาาาามมิดเชื่่อทาทาง เรากำลังจูนเคลื่อนพลังงานของเราให้เร็วที่สุดเขาเรียกว่าคอนตัมจำนะครับข้อสี่คนรวยเนี่ยเขาจะเทรนสมองตัวเองเสมอครับตั้งแต่ที่เขายังไม่มีจนมีและก็มีมากขึ้นครับเขาจะเทรนสมองตัวเองอยู่เสม,มอว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ในจิตใจเขาจะเทรนสมองตัวเองเสมอครับว่าเขาเก่งแล้วเขาจะเทรนสมองตัวเองอยู่เสม,มอในเรื่องที่เป็นเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ว่าสถาน,นการณ์ตอนนี้คุณจะเจอเรื่องเงินการงานความสัมพันธ์หรืออย่างไรก็ตาม แต่เราจําเป็นต้องขัดเกลาและเทรนสมองครับว่าให้พุ่งขาอสนใจไปยังสิ่งที่คณต้องการในจริงคนส่วนมากเนี่ยมักจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการมักจะพร่ำบทถึงสิ่งที่ไม่ต้องการแต่คนส่วนมากครับก็ไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นฉันเนี่ยอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินก็พูดไปเลยครับว่าเราอยากจะมีสิ่งนี้ไม่ใช่ว่า ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเลยเนี่ยขายของก็ยากเไข่ก็แพงมาม่าก็แพงใช่ครับความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราเนี่ยจะต้องเทรนสมองล็อกเป้าครับว่าเราจะเอาอะไรกันแน่เพื่อให้สมองเนี่ยพุ่งความสนใจพุ่งพลังงานไปยังที่สิ่งนั้นสิ่งใดนก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสนะครับสิ่งนั้นก็จะพุ่งความสนใจกลับคืนมาเช่นเดียวกัน โลกของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับการสะท้อนกลับครับถ้าเราพุ่งวามสนใจไปยังสิ่งที่มันเป็นบวกสิ่งเป็นบวกเนี่ยก็จะเข้ามาสะท้อนกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์หรือสิ่งที่คุณเห็นตามโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ได้ที่คุณเนี่ยได้เห็นผ่านประสาสัมผัสทั้งห้าเพราะฉะนั้นพุ่งวามสนใจไปสิ่งที่คุณต้องการครับเพื่อที่จัก,กรวาลเนี่ยจะได้ส่งคลื่นสนามแม่เหล็กนะครับไปดึงดูดสิ่ง,งต่างๆที่มันใกล้เคียงกับพลังงานที่คุณคิดและเชื่อและรู้สึกนะครับ ข้อหแม้ว่าโลกข้างนอกเนี่ยจะวุ่นวายและทําให้คุณเครียดหรือกังวลหรืออาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือเป็นโลกที่ผู้คนเนี่ยเขาต่างแก่งแย่งชิงดีกันแต่ถ้าเกิดว่าภายในของคุณเป็นคนที่สงบคุณยังคงยืนหยัดในพลังงานที่ดีทัศนคติที่ดีความเชื่อที่ดีรวมไปถึงการกระทําที่ดีด้วยนะครับหากคุณยังยืนหยัด ในการที่จะรักษาสภาวะของคุณคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ครับจากเรื่องที่คุณเจอเช่นมีคนเนี่ยที่อยากจะบั่นทอนคุณทำร้ายจิตใจคุณแต่คุณใช้มุมมองแทนที่คุณจะไปด่าหรือโทษใครหรือว่าทำให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมของใครบางคนเปลี่ยนไหมครับคุณใช้มุมมองที่ดีในการรับมือเช่นเรื่องนี้ทำอะไรให้ฉันได้เรียนรู้บ้างเรื่องนี้จะมีฟีดแบทที่ดีกับฉันได้อย่างไร เมื่อคุณเนี่ยเช้งสเตตนะครับหรือว่าใช้การเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการย้ายโฟกัสไปยังจุดที่มันดีกว่าเติบโตมากกว่าเขาจะทําให้คุณเห็นเรื่องเนี้ ่างออกไปจากมุมที่คนปกติเขามองกันอย่าคิดว่าไม่มีความกดดันและความยากลําบากสําหรับคนรวยนะครับการที่เราเนี่ยจะไต่ขึ้นมาเป็นคนรวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมากมายแต่เราเนี่ยจะมองอุปสรรคนั้นอย่างไรคนส่วนมากเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถในการร่ารวยนะครับเพียงแต่ว่าพอมีอุปสรรคความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นความคิด ผู้คนนะหรือไม่แต่เสียงจากภายในตัวเองมันหยุดยั้งเราอยู่เราก็เลยแบบทำน้อยลงหรือเลิกลงมือทำก็มีหรือบางทีก็บั่นทอนกำลังใจโมเด็จจมดรามา่าร้องไห้นู่นนี่นั่นแต่เปลี่ยนไหมครับเรื่องนี้มันกำลังสอนอะไรฉันเรื่องนี้มันกำลังมีฟีดแบ็ k อะไรกับฉันทำยังไงก็ได้ครับที่คุณจะรับมือกับเรื่องยากๆได้ ทำความเข้าใจมันเรียนรู้และไปต่อคนรวยอย่างที่บอกนะครับเขาเจอปัญหามากมายเช่นเดียวกันแต่เขาก็เลือกที่จะเรียนรู้และไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรับมือด้วยมุมมองก็จะสามารถําให้คุณเปลี่ยนโลกภายนอกได้โลกภายนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนคุณได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับถ้าคุณเนี่ยยังคงสภาวะที่ดีได้โลกของนอกไม่สามารถเปลี่ยนข้างในที่คุณจะยืนหยัดได้มันคือค่านิยมบางอย่างครับที่คุณจะยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ย สภาวะแว่งไปแกว่งมามันก็อาจจะเปลี่ยนตามโลกภายนอกที่กระตุ้นคุณได้แต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกครับข้างในจะเปลี่ยนข้างนอกเสมอหากคุณเนี่ยข้างในแข็งแกร่งคงสภาวะได้อะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างก็ต้องยอมแพ้คุณครับเพราะคุณเป็นคนที่สภาวะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นนะครับทักษะในการรับมือกับแรงกดดันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่โทนี่โรบ,บินและคนสำเร็จหลายคนบนโลกใบน,นี้ก็ได้กล่าวไว้ เราเนี่ยมักจะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เราอยากได้แต่พอมีอะไรมากระทบกับเราเรากลับรับมือกับมันไม่ได้สิ่งนี้มันสาคัญมากครับเพราะว่าตอนที่เราจะรวยขึ้นคำวิพากษ์วิจารณ์การอิจฉาริษยาการเปรเียบเทียบและหลายอย่างครับมันจะเกิดขึ้นกับคุณ เหตุการณ์และผู้คนจะไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือภายในสภาวะของเราภายในจิตของเราที่จะต้องเปลี่ยนเมื่อคุณกําหนดจิตข้างในใหม่แล้วเป็นจิตที่คิดดีคิดบวกคิดในทางเป็นไปได้คิดในทางแก้ปัญหาสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยก็ต้องยอมสยบแก่คุณครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือข้างในเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ข้างนอก คุณโฟกัสสิ่งข้างนอกเนี่ยมันก็ผิดแล้วครับคุณต้องโฟกัสข้างในตัวเองคุณอย่าไปควบคุมในสิ่งที่คุณเนี่ยควบคุมไม่ได้คุณต้องควบคุมความคิดข้างในของคุณมุมมองที่คุณอยากจะมองเห็นมันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้คุณได้รับผลกระทบจากมันเพราะฉะนั้นเศรษฐีหรือคนรวยทั้งหมดเนี่ยเขาใช้มุมมองนี้ในการรับมือที่ทำให้พวกเขาไปต่อได้เสมอแม้จะเจออุปสรรคที่ยากลําบากครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s i oppa e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีิสานมาร์ a โค้ด n o p e NLP สวัสดีครับ